เพื่อนวันหนึ่งได้ไปดิบทินข้างทินประคับของพระเจ้าประคับไพเราะมากพระเจ้าประคับได้ยินเสียงที่ลอยตามตามลงมาคือไพเราะมากอยากจะรู้ว่าใครมันเลงก็รู้ว่าเนี่ยคนรับใช้ของคนฝึกมาก็โกรธเห็นเปล่าเป็นมหาเล็กกระไก่ชิ้นกำลังไหนล่ะก็กล่าวมาไก่ชิดมีความสามารถในการดีดพินอย่างนี้เมื่อไก่ชิดมาขึ้นคราวหนึ่งพระเจ้าพมทัพโปรดในการล่าออกล่าสัตว์นะแล้วก็เอิญก็ออกล่าทีนี้ทีพระพุทธกุมารเนี่ยเป็นมหาเล่นคนสนิทก็ด้วยพรมกับสามารถก็ได้ติดตามไปด้วยในขณะที่กำลังล่ากวางนั้นในทางคดีการว่าถ้ากวางนี้ออกทางบุรุษคนใดนะทหารคนใดคนนั้นถูกตัดหัวถูกตัดหัวเผอิญว่ากวางมันหนีมาทางพระราชาพระเจ้าอุบัติทัพที่ทำงานด้วยความอายด้วยความใดก็เลยพระองค์เลยขับบอกให้เผอิญว่าพระที่ผู้กุมารเป็นคนขับม้าให้พระเจ้าประทับเนี่ยความสามารถก็เลยขับขับกวางมาเรื่อยขับขับมาเรื่อยกวางก็หนีกันไปนี่ความสามารถของที่พระกุมารเนี่ยนี่เราไปดูจากการขับตามมาเนี่ยมันขับมาตามมาก็ต้องไปทานวัดอิทธิพุกเก่งเลยเรียนการขี่ม้าด้วยขับมาต้องไกลเลยนะพวกเราดูตามไปทานกวางมาหนีไปละถึงข่าวแก่แค้นแทนพระราชบิดาในขณะที่เหนื่อยอ่อนพระเจ้าพมทัพเหนื่อยอ่อนเพราะขี่ม้ามันต้องตัดเตือนเหนื่อยอ่อนเดี๋ยวจะพักก็ให้ทีพระกุมารเนี่ยพระเจ้าพมทัพยังไม่รู้นะว่าอันนี้เป็นลูกของพระเจ้าทีทีติเป็นพระรัตนพระจิตแต่รู้ว่าวันหนึ่งวันที่พระองค์เห็นในขณะที่ทีพระกุมารประทับศีลเวียนศพในทางเสด็จแผ่นของพระบิดาพระมารดาเห็นเด็กคนนี้คงจะเป็นลูกแม่คงจะเป็นลูกของพระเจ้าทีทีทีก็เป็นคงจะเป็นลูกแม่ก็ให้ลำดับตามจับให้ได้ตามจับให้ได้พระเจ้าทีพุกุมารแฝงตัวมาแล้วก็เอิญมาในขณะที่เงยอ่อนนะพระเจ้าพมทัพบอกทีเขาทีเขาตอนนั้นไม่รู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวเราจะนอนพักสักหน่อยก็นอนบนตักของทีพุกุมารที่พระพุกุมารเจ็บแค้นมากว่าพระเจ้าพมทัพนี่แหละสั่งประหารพระราชบิดาพระราชมารดาของเราเราต้องแก้แค้นในขณะคิดอย่างนั้นแล้วก็ชักขันออกมาจะประหารจะตัดจับเสียนะนะแต่ก็กลัวจะรู้ก็ชักเอาพระขันถ้าขอบปากมันจะชักมาอีกมันจะระหว่างความโกรธไงอยากจะล้างแค้นแทนพระราชบิดาชักมาอีกแต่เอิญว่าคำสอนของว่าคำสอนของพ่อเตือนขึ้นมาในใจเลยว่าทีขาวุ้งพ่ออย่าเห็นสั้นดีกว่ายาวทีขาวุ้งพ่อเห็นยาวดีกว่าสั้นแสดงว่าจะชักเนื้อดาบมาเนี่ยสามครั้งก็ไม่ได้แต่นี่ครั้งที่สามเนี่ยจับฟันนะเนื้ออยู่แต่ว่าความเตือนของพ่อเตือนมาอย่างเห็นยาเรือกันนะอย่าให้สัตว์ในตัวยาเนี่ยเตือนใจจากคณะที่กำลังจะนั่นน่ะเผอิญพระเจ้าพมทัพเนี่ยฝันไปเลยพระองค์พระบิดาฝันไปวันนี้ตื่นมาคิดว่าจะถูกฆ่าตื่นมากำลังเห็นเงื่อนดาบก็รู้เลยว่าเนี่ยเป็นพระโอรสของพระเจ้าทีกิติสอบถามก็เลยสอบถามพอรู้ทีนี้ทีพระกุมารก็เลยขอโทษต่อสถานนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ทำทีนี้ได้ความรักจากพระเจ้ามาทำเลยว่าอันนี้แหละเป็นการปฏิบัติที่จะมาแต่ฟังเกิดเป็นเนื่องถึงคำตัดคำพ่อได้ว่าอยากเห็นสั้นดีกว่ายาวเห็นยาวดีกว่าสั้นก็เลยไม่ฆ่าพระบัคคาพระเจ้าพาราณสีเดี๋ยวปกปิดชนสยามแล้ว
พระเจ้าทิพุทธจะได้มาเป็นใหญ่ในภายหลังเพราะว่าเราบรุษก็ต้องทำร้ายแต่เพราะเชื่อฟังอย่าเห็นสั้นดีกว่ายาวเมื่อสอบถามแล้วให้อภัยแล้วพระทิพุทธกุมารเนี่ยก็ขอขมาโทษว่าต้องการจะล้างแค้นแทนพระราชบิดาพระราชมารดาพระเจ้าภูมิทัศน์เนี่ยก็เห็นความดีของทิพุทธกุมารถึงจะเป็นคนหงแต่ก็ไม่ใจร้อนตอนหลังมาสอบถามแล้วมาข้อที่ว่าเนี่ยเห็นสั้นดีกว่ายาวเนี่ยเป็นอย่างไรทิพุทธกุมารอธิบายพ่อเขาสั่งไว้ว่าอย่าเห็นการตัดไมตรีนะดีการผูกไมตรีคือการตัดไมตรีนั่นคือความสั้นการมีไมตรีคือความยืดยาวอย่าเห็นการตัดไมตรีดีกว่าการผูกไมตรีแล้วข้อที่ว่าอย่าเห็นยาวดีกว่าสั้นที่ผู้ภูมิมาอธิบายว่าอย่าเห็นการผูกเวรให้มันยืดยาวดีกว่าการตัดเวรเพราะว่าเวรย่อมละไม่ละครับด้วยการจองเวรแต่เวรจะรับเป็นการจองเวรมาตอนหลังรู้แล้วอ่ะก็เลยโกรธที่ผู้ภูมิมาแต่งตั้งแล้วก็เออมาพระเจ้าประมาทับมีพระราชธิดาอยู่ด้วยก็เลยบอกพระราชธิดาคือแต่งตั้งให้พระทิพุกุมารเนี่ยครองแคว้นโกศแคว้นโกศลของพระราชินีตอนนี้แต่งตั้งรับตำแหน่งพระเจ้าประสบอนาคตแล้วก็เลยครองทั้งสองแผ่นดินเลยคือแคว้นทั้งโกศลทั้งพระกรณสีเรื่องราวสีเรื่องอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสั่งของพ่อที่เกี่ยวเนื่องกันและนี่ในหน้าที่ทุกท่านเราทุกท่านเป็นพุทธบริษัทจะเป็นประเภทในตนเองอย่างภิกษุบริษัทรูปบาศกบริการบริษัททุกท่านเราทุกท่านดำเนินตามคำสั่งขององค์เดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือความไม่ประมาทถึงได้มาทำวัดสวดมนต์กันลงทุนคือตั้งอุดมการณ์ไว้คือขันติแล้วพันธุ์ผ่านไว้สูงสุดแล้วก็พิธีการเนี่ยการไหว้วาระการทำให้การอยู่ในที่อันสงบคือการมาวัดเป็นต้นปฏิบัติตามแนวทางแล้วเพื่อดำเนินอยู่ในความไม่ประมาทเองเพราะฉะนั้นจะมาพาหลวงพ่ออนุทนาต่อทุกท่านที่จะมาร่วมทำวัดกับสวดมนต์ท่านที่สุดนี้อาจจะมาพาบอกขออาภรณ์ใจเป็นใจความว่าขอเดชะพระพุทธรัตน์จัดทุกเกิดสุขสิริปัสสนาทานขอเดชะพระธรรมรัตน์จัดทานให้ไพศาลสุขของคนของภัยขอเดชะพระธรรมรัตน์จัดลดให้เสื่อมโทรมสุขจนเป็นภัยขอเดชะพระรัตนตรัยก็ให้ท่านทั้งหลายเกิดเจริญกระด้วยเจริญตระพิทักษ์แก่ทั้งสิบประการคืออายุจงสถิตยั่งยืนนานวรรณะสดชื่นสะอาดผ่องแผ้วสุขกายจิตใจสามสะอาดภาระยิ่งแก่แก้วทั้งพร้อมกายปัญญาเจริญปราภาแสดงธรรมะต้นเกลาขอรับสัมภาระ